เรียกได้ว่างานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับดร.พลพันธ์เลิศจันทรังกูลผู้อำนวยการสถาบันสปีดี้การเดินเรืออาหารเครื่องดื่มบนเรือสำราญและพาณิชย์นาวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มีการนำเสนอรายการนำท่องเที่ยวและแผนการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการภายใต้ชื่อเที่ยวฟินๆเช็คอินถิ่นอีสานที่อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยอาจารย์ดร.กุลวดีละไม้จีนประธานกรรมการการบริการและหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและงานนี้จะมีการร่วมรับฟังพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับนักศึกษาซึ่งงานนี้เลยจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งในกิจกรรมนั้นจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ในเรื่องของการจัดทำให้ระบบบริษัทโทรจำลองแล้วก็การนำเสนอแผนการตลาดตลอดทั้งการที่เรามีกิจกรรมในการปลุกพลังงานของนักศึกษาที่จะก้าวไปสู่การประกอบอาชีพของการเป็นมืออาชีพด้านการนำเที่ยวและการบริการซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดทั้งคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีความร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำให้นักศึกษานั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพและเราก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาของเรานั้นมีศักยภาพที่จะไปประกอบอาชีพในวิชาอาชีพด้านการจัดการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งแม้ว่าในวันนี้จะมีสถานการณ์เรื่องไวรัสโคโรนา2019ก็ตามแต่เราก็เชื่อมั่นว่าในสถานการณ์ในเร็วๆนี้คงจะคลี่คลายจะทำให้นักศึกษาเราที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้หรือปีต่อไปนั้นได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และสมความภาคภูมิที่เราหวังว่าเขาจะเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศที่จะนำพาเรื่องเศรษฐกิจที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่นำเงินตราเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้นผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมใจในงานวันนี้ขอบคุณครับโครงการในครั้งนี้นะคะก็คือเราจะให้นักศึกษาแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานะคะของสาขาวิชาการจัดการการเที่ยวและการบริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยนะคะก็จะจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรามีสถานการณ์ของโรคโควิดนะคะทำให้ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้แล้วก็ทางรัฐบาลเองก็สนับสนุนให้คนไทยเดินทางเที่ยวไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้นักศึกษาเนี่ยนะคะทำเป็นบริษัททัวร์จำลองขึ้นมานะคะแล้วจัดเส้นทางการท่องเที่ยวหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะซึ่งก็จะมีอยู่3เส้นทางนะคะเส้นทางแรกก็คือเราจะเน้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อุบลราชธานีนะคะก็จะมีไปแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดก็คืออุทยานชาติผาแต้มนะคะแล้วก็จะเป็นพวกวัดถ้ำภูหาสวรรค์นะคะวัดภูพร้าวนะคะประมาณนี้นะคะโดยให้ไปทำกิจกรรมวอล์กแรลลี่นะคะในอุทยานชาติผาแต้มแล้วก็ดูภาพเขียนสีนะคะส่วนเส้นทางที่2เนี่ยนะคะเราจะให้นักศึกษานะคะเน้นไปทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็จะไปที่ชุมชนซะซอมนะคะซึ่งเป็น อยู่ที่อำเภอนาโพกลางนะคะตำบลนาโพกลางนะคะอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับป่าดงนาทามนะคะแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางนี้เนี่ยก็จะมีการไปนอนพักที่โฮมสเตย์นะคะซึ่งชุมชนเขาจะเรียกว่าโฮมสเตย์แสงแรกนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตนะคะแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนนะคะซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็จะสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบที่เว้นระยะห่างนะคะมีความปลอดภัยเนื่องจากมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเข้ามากระจุกตัวนะคะเส้นทางที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานก็คือไปที่เขาใหญ่นะคะที่ปักช่องนะคะก็จะไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะที่ไร่ทองสมบูรณ์นะคะรวมไปถึงไปไหว้หลวงปู่ทวดนะคะที่
องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่อยู่ที่ปากช่องที่กำลังเพิ่มเข้ามาค่ะส่วนกิจกรรมที่2นะคะที่เราจัดวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมิกซ์โซโลจีนะคะปลุกพลังในตัวคุณนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผสมเครื่องดื่มนะคะก็จะให้นักศึกษาฝึกในการผสมเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นทักษะทางวิชาชีพอีกอย่างนึงนะคะของด้านการบริการนะคะส่วนกิจกรรมที่3ก็คือเราจะให้นักศึกษาเสนอแผนการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการนะคะซึ่งปีนี้ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะเป็นแผนการตลาดที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเราเจอวิกฤตโควิดใช่ไหมคะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเจอสถานการณ์ที่ซบเซามานะคะแล้วเราถ้าเราเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเนี่ยเราจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงแล้วก็มีวิธีการป้องกันหรือควบคุมสถานการณ์ยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์ณปัจจุบันแบบนี้นะคะเด็กๆ ก็จะมานำเสนอแผนการตลาดของบริษัทนำเที่ยวทั้ง3บริษัทในช่วงบ่ายค่ะวันนี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะครับที่ได้มาที่มหาลัยราชภัฏนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมการท่องเที่ยวในการที่ผมมาเป็นกรรมการในวันนี้ก็ถือว่าจะมาดูคุยในเรื่องของแผนการตลาดนะครับการท่องเที่ยวผมว่าเป็นการดีโดยเฉพาะทางนะครับโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับได้เล็งเห็นเอาบุคลากรนะครับอาจารย์วิทยากรภายนอกมาร่วมเรียกว่าวิภาคเหมือนกับวิภาคหลักสูตรเนี่ยนะครับในการที่จะให้เด็กไปใช้จริงแล้วเด็กจะได้ดูมุมมองว่าในการจัดโปรแกรมทัวร์ในการทำทัวร์ในครั้งนี้นะครับที่เขาจะออกไปใช้ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็คือได้ประสบการณ์จากหลายๆคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความรู้เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับอาจารย์คิดว่าการนำเสนอครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดได้ถูกต้องครับโดยเฉพาะเหมือนที่หัวหน้าโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวพูดไปเมื่อสักครู่โดยเฉพาะตอนนี้อยู่ที่ New Normal นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีในการท่องเที่ยวนะครับว่ามันสามารถต่อยอดในเรื่องของธุรกิจโดยเฉพาะตอนนี้นะครับผ่าแต้มนะครับที่ดอกไม้กำลังออกสวยๆนะครับแล้วก็เด็กกลุ่มนี้จัดไปที่ท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติโฮมสเตย์ตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยแล้วก็ประสานกับการท่องเที่ยวถือว่าจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กจะเอาไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ไปต่อยอดในสาขาที่เรียนและประสบการณ์ของเขาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและถือว่าสามารถไปทำได้ในจุดนั้นครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาประเมินในเรื่องของการจัดทัวร์จำลองเพราะนั้นสิ่งภาพที่เห็นในวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรและอย่างน้อยเนี่ยน้องๆซึ่งเป็นนักศึกษาราชภัฏอุบลเนี่ยก็ได้รู้จักเรื่องราวของอุบลมากขึ้นรู้จักผืนแผ่นดินเกิดของตนเองเพราะนั้นน้องๆนำเสนอในวันนี้เหมือนกับน้องๆนำสินค้าของบ้านตัวเองออกไปนำเสนอขายให้คนอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เริ่มต้นจากบ้านตัวเองก่อนที่จะไปที่อื่นซึ่งเนี่ยพอน้องๆจบไปแล้วเนี่ยน้องก็สามารถเอาไปปรับปรุงใช้ได้อย่างน้อยๆก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุบลราชธานีคิดแล้วไปให้ถึงอุบลราชธานีเพราะนั้นถือว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็สำเร็จและแน่นอนแล้วครับว่ามันก็จะเกิดการต่อยอดที่ดีในอนาคตนะครับชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์